สดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวขนมนะคะซึ่งเป็นขนมที่หาซื้อได้ในเซเว่นนะถามว่ามันคืออะไรนั่นก็คือจุยมันก็คืออะไรนะดอกป๊อปดอกป๊อปมันคือดอกป๊อปนะคะอันนี้หาซื้อได้ในเซเว่นทั่วไปเลยนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเป็นรสองุ่นนะคะรสองุ่นนะก็จะมารีวิวกันนะคะส่วนบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะคือถามว่าใครที่ไม่เคยเห็นคือมันเป็นขนมเก่าใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันก็มีในเซเว่นทั่วไปถูกปะที่บางคนที่ไม่เคยเห็นที่ว่านี้ก็คือเป็นแฟนนะคะแฟนไม่เคยเห็นไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออะไรพอตอนแรกที่ซื้อมานางก็ถามไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะไอ้นี่มันยังไงอ่ะอยากกินอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าจะลองซื้อมาก็เลยซื้อมารีวิวนะคะกับขนมตัวนี้ขนมตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันนะคะว่ามันกินยังไงทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่แกะตัวไอ้นี่มันออกแล้วนะคะมันก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะคะซึ่งข้างบนเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำหวานนะคะซึ่งเป็นรสองุ่นตามที่เราซื้อมานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุ๊บจุ๊บนะคะแต่ว่าก็เป็นรสองุ่นเหมือนกันฉะนั้นเราไปดูวิธีการกินกันเลยค่ะนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะคะโอเคเราตัวนี้ออกมาก่อนเป็นดึงออกมานะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอาไว้ข้างหลังโอเคค่ะดึงออกมาแล้วมันก็จะเอาที่ออกมาเรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วนะวิธีการกินของเขาก็คือจุ๊บจุ๊บแกะตรงนี้ออกออกมาเรียบร้อยแล้วนะเรามาชิมไอ้นี่กันก่อนเรามาชิมที่ตัวลูกอมก่อนนะรสชาติองุ่นธรรมดาเหมือนที่มันเป็นลูกอมลิงอะแหวนอะแล้วก็หยดน้ำหวานเข้าไปตรงรูอีกด้วยโดดเข้าไปในรูนี้แล้วนะมันก็เต็มใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยชุยชุยโอเคจะกินแล้วนะเปรี้ยวมากตัวน้ำหวานมันเปรี้ยวแต่ว่าไอเนี่ยหวานผสมกันก็อร่อยดีเนี่ยค่ะก็ได้แกะยากไปหน่อยนะโอเคมันก็จะมีร่องตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหลุมตรงเนี้ยเนี่ยจะมีหลุมอยู่จะให้ดูเห็นไหมมันจะมีหลุมอยู่นะคะให้หยดเข้าไปในหลุมหยดเข้าไปหยดเข้าไปให้เต็มแล้วก็กินทีนี้เปรี้ยวมากแต่สำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวคิดว่าถ้ากินเปล่าๆอร่อยนะว่าไอเนี่ยอร่อยดีปกติเป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยวแล้วเวลาเราเก็บเราก็เก็บได้เห็นนะหมดไม่ขึ้นด้วยแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะไอตัวนี้มันก็จะอร่อยตัวไอเนี่ยมันก็จะอร่อยแล้วก็กำลังดีเลยอันนี้คือไม่ได้แช่ตู้เย็นแล้วก็เอามากินเลยนะคะมันก็เลยรสดั้งเดิมโอเคค่ะจบไปแล้วกับการรีวิวของ